อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กูงามดังนี้มาเปิดร้านอยู่บิ๊กซีใหญ่ลพบุรีแล้วใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับมีงานจิวเวลรี่งานต้นแบบจะหล่อเป็นเงินเป็นทองไปนั่งเป็นสำริดเป็นเพชรเป็นพลอยก็บอกนะครับอันนี้เป็นงานต้นแบบนะเป็นแค่ใยสังเคราะห์ผมสามารถเอาไปหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นโลหะได้ในงานต้นแบบหรือไม่คิดมากก็บูชา อย่างนี้ไปแล้วก็ปิดทองแท้ก็ได้ครับปิดทองคำเปลวทอง 100% ได้ผมก็ทำกระบวนการลงรักปิดทองให้ได้นะแต่นี้เป็นแค่งานตัวอย่างนะครับเป็นเพชรเกรดต่ำนะครับอยากได้เพชรเม็ดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็คุยกันนะครับก็พาไปได้แล้วคุมกันเอาเองนะครับพระพุทธองค์เล็กมากไงเข้ามาดูนะใกล้ๆนะครับองค์เล็กผมไม่สามารถครับหลวงพ่อกลวยหน้าเล็กแถวสั่งได้นะครับมีหัวโขนนะครับอยากได้หัวโขนแท้ก็ร้านกัปตันมาวินนะตรงใกล้โรงหนังเลยนะร้านเปลี่ยนพ่อแก่พ่อปู่จะเป็นขบวนการรัวร้านนะครับของมาวินและกัปตันของผมเป็นสมัยใหม่นะครับหัวโขนหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายงานศิลปะผมก็โทรมาคุยนะครับโอเคถ้าเกิดพี่สาวอยากได้รับงานอยู่ผมก็วางงานคอยอยู่บนวิกตีนะครับอันนี้ก็งานผมงานวาดรับทั้งวาดทั้งปั้นทั้งงานสมัยใหม่สมัยเก่าปั้นทั้งในคอมปั้นทั้งมือนะครับรับหมดเลยงานวาดงานลงสีรับหมดน้องไม่เก่งนะครับจะเรียนสั่งงานโทรมาครับขอบคุณวิศยาบุรีให้นั่งรับงานครับโอเคกินข้าวก่อนกินข้าวร้านอาต่อนักข่าวช่อง7กับข้าว10บาทข้าว10บาทเสียซื้อน้ำ10บาทแล้วเริ่มทำงานเลยอย่าคอยหัวโขนกันคอยผีตาโขนกันไม่ใช่หัวโขนก็หัวโขนแหละก็เป็นผีตาโขนเรียกไม่ถูกครับเดี๋ยวน้องทหารเอามาให้ครับครับเรียนสั่งงานโทรมาครับอย่าคอยโต๊ะประจำแล้วก็ย้ายไปโต๊ะประจำอันนี้ตั้งไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับซื้อน้ำก่อนขอบคุณพี่ซีใหญ่ลพบุรีครับวันนี้ผมมานั่งคอยรับหัวโขนกับพี่สาวทหารแล้วครับเดี๋ยวผมว่าผมจะนั่งแก้พิคเนตให้งาสั้นลงนะเพราะว่างายาวฉีดโมแล้วก็เอาซัพพอร์ตออกลำบากเหลือเกินแบบถ้าไม่ระวังงาหักอีกโอเคเดี๋ยวผมจะเอางาให้สั้นลงเดี๋ยวมาดูไงแล้วก็เย็นนี้อาจจะได้งานพุทธศิลป์อีกงานหนึ่งพิคเนตยืนนะครับนี่ครับอย่าหาแรงบันดาลใจเปิดเน็ตดูพิคเนตสวยๆทำให้เราอยากปั้นบ้างให้เป็นแรงบันดาลใจอะไรโอเคครับมือนี่ผมยังจับไม่ถูกเลยเดี๋ยวดูข้อมูลอะไรทั้งเน็ตแล้วก็เริ่มปั้นกันเลยอันนี้ผมแค่ประกอบไว้คร่าวๆไว้ครั้งที่แล้วทำก่อนพระพิฆเนศนั่งอย่างเงี้ยองค์นั่งอย่างเงี้ยนะครับเล่นองค์นั่งที่แรกผมทำองค์ยืนนะทำองค์ยืนแล้วผมว่าเอาทำนั่งก่อนดีกว่าโอเคครับก็
โอเคเดี๋ยวคงได้เห็นพิคเนตองค์ยืนกันนะประธานพรโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันครับเดี๋ยวตัดงาก่อนแล้วผมก็ให้งาหักอีกข้างหนึ่งด้วยดีกว่าเพื่อความไอ้เนี่ยก็งายาวเกินไปผมว่ามันเทิดทักเกินไปแต่ก็ดูแล้วแต่คนชอบก็มีหลายเวอร์ชันมันทำให้ได้หมดอันนี้เป็นงาท่านอยู่ผมแต่งงาอย่างเดียวดีกว่าเดี๋ยวผมให้ส่วนอื่นไม่เห็นให้เห็นแต่เสียนหัวโขนโอเคครับเดี๋ยวไปดูงานกันครับงาท่านอยู่วิทยาลัยหรือเขาคุณวิทยาลัยรีให้นั่งปั้นพิคเน่ครับใครจะเรียนสั่งงานเขาไว้นะครับมีงานจิวเวลรี่ต้นแบบอยู่ผมก็ยังไปตื้อพี่สาวให้มาดูงานอยู่เลยเขาเนี่ยแต่ผมบอกว่าไม่เอาไม่เป็นไรแต่อยากให้มาดูงานจริงไงดูงานจริงว่าเป็นยังไงนี่ครับเรียนสั่งงานทุกวันนะครับครับมาลุยพิคเนตองค์ยืนกันต่อดีกว่าจะเสร็จไหมนี่งานค้างไว้หลายงานก็เอากลับมาทำไม่มีอะไรทำมาคอยรับโผล่ด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูงานครับขอบคุณพี่ตีใหญ่รีให้นั่งปั้นพิคเน่ครับคอยลูกค้าได้งานแล้วครับงานพิคเน่งานปั้นเลยเดี๋ยวผมจะตัดให้ฝั่งนี้งานหักนะตำนานงานหักก็ไอ้นะพระศิวะเทพบอกให้พิคเน่เฝ้าหน้าทางเข้าเพื่อพระศิวะเทพจะได้นั่งสมาธิแต่อสุราอะไรชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้และยักษ์ตนหนึ่งจะมาขอเข้าเฝ้าพระศิวะเทพแต่ด้วยคำสั่งของพ่อพระพิคเนตก็ไม่สามารถให้ใครเข้าไปได้ก็เลยเกิดการต่อสู้กันอสุราอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แล้วยักษ์ตนนั้นก็เลยต่อสู้กันยักษ์ตนนั้นได้พรเคยได้พรจากพระศิวะเทพได้ขวานศักดิ์สิทธิ์มาของพระศิวะเทพครั้งหนึ่งแล้วยักษ์ตนนั้นก็เลยคว้างขวานใส่พิคเนตพิคเนตเห็นว่าเป็นขวานของพ่อตนก็เลยใช้งารับนี่คือตำนานของงาหักแล้วพระศิวะเทพก็ออกมายักษ์ตนนั้นก็เลยรู้ว่าพิคเนตเป็นลูกของพระศิวะเทพก็เลยขอขมาเป็นตำนานของงาหักตำนานนี้ได้คำว่าอะไรจงรักภักดีหรือเปล่าอะไรนามหนึ่งนามพิคเนตเราไปอ่านผมก็ไม่รู้ผมก็มั่วเอาเฮ้ยเราไปอ่านตำนานดูนะว่าปางนี้คืออะไรโอเคครับผมได้งานละเดี๋ยวไปตัดงานอีกข้างกันเลยดีกว่าโอ้โหได้งานอีกงานเยอะกลับไปฉีดโมเลยดีกว่าได้พิคเนตตอนนึงก็อาจจะเป็นปางนั่งแล้วงานสั้นนะมันก็ได้แบบพิคเนตท่านก็ได้แบบแต่ว่าได้งานผลิตออกมาสวยๆง่ายๆงายาวก็สวยแล้วครับแต่ว่าขัดนี่ยังไม่เนียนเลยนะผมยังขัดยังไม่เนียนก็คอยระมัดระวังถ้าเกิดมือแรงไปงาหักอีกโอเคครับผมก็เลยมาปรับให้งาสั้นลงใครอยากได้งาสั้นงายาวทำได้หมดนะครับดูตรงใส่ยายเนี่ยดูน้ำเต้าเลยโอ้โหหน้าใส่ยามากหน้าลงยามากนะเป็นช่องยาเห็นไหมเก็บได้ทุกเม็ดเลยนะชอบมากสุดคือหนูขอขนมโมทกาพิคเนตโอเคครับมาตัดงากันอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวพี่สาวก็คงมาแล้วมาผมบอกให้พี่สาวซื้อสีซื้อแล็กเกอร์ซื้อผู้กันมาด้วยเพราะดูท่าแล้วทำแล้วผมจะหมดนะอุปกรณ์จะหมดโอเคครับจะมาดูงานหักอีกข้างหนึ่งครับขอคุณพี่ใหญ่รบดีให้นั่งทำงานครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับงานจิวเวลรี่ต้นแบบหนึ่งร้อยเก้าลูกโมเสกครับยังไงผมก็จะเก็บงานไว้ให้อยู่ไงเพราะมัดจำผมมาแล้วไม่อยากจะทิ้งอะไรไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรโอเคครับขอเพื่อนหลวงขอเก้าขอครับมาทำงานกันต่อดีกว่าตัดงาท่านอีกข้างหนึ่งขอให้พี่เน่คุ้มครองทุกคนนะครับมันหยุดนี้
คครับทำงานแล้วครับขอบคุณพี่ตีใหญ่ลุลีครับหรือจะทำงานยาวงานสั้นดีเดี๋ยวครูบาอาจารย์ว่าแน่นอนเลยนี่ผมตัดงาพิษณุเสร็จแล้วครับฝั่งนี้ก็งาสั้นแล้วเนี่ยสวยแล้วโอ้อย่างนี้คงฉีดโมสะดวกเลยครับโอ้ตัดงาแล้วปางงาหักนะจำชื่อนามปางไม่ได้นามว่าอะไรพระพิฆเนศมี108พระนาม33 32ร่างอวตารโอเคครับสวยแล้วครับเดี๋ยวรู้สึกว่าเข้าไปรูปๆปรับๆหน่อยครับรู้สึกว่ายังเป็นข้อๆคลื่นๆอยู่ตรงนี้แต่เป็นคลื่นๆกล้ามเนื้อก็ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปปรับอีกโอเคครับก็แต่งๆไว้คอยน้องสาวคอยพี่สาวเอาหัวผีตาโขนมาส่งครับไม่รู้ว่าจะมาส่งวันนี้หรือเปล่าแต่เขาก็ทักมาเดี๋ยวก็คุยกันทางไลน์โอเคครับขอบคุณวิทยาลุลีให้นั่งตัดงาพิฆเนศสวยเลยครับตั้งแต่งงาพิฆเนศแต่งงาพิฆเนศโอเคครับเดี๋ยวมาดูองค์พิฆเนศยืนกันหรือนั่งหรือนั่งห้อยขาบัลลังก์อะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยครับพระพิฆเนศมี108พระนาม33ละ32ร่างอวตารเนี่ยครับเราก็ทำไปก็ลู่ไปให้งานเนียนๆอะไรแต่งนิดแต่งหน่อยอะไรไปครับผมแต่งไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็หยุดอะไรประมาณนี้นะครับแต่งเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยอะไรประมาณนี้ครับสวยเลยครับตัดงานแล้วครับเดี๋ยวผมขอหยุดอัดแล้วครับขอบคุณวิกตีใหญ่ลพบุรีให้นั่งตัดงานวิกันนี่ครับเดี๋ยวทำไปเรื่อยคอยเขามาส่งหรือไม่มาเธอก็อย่าโทรหาไม่มาผมก็กลับไปอาจจะกลับไปทับห้องไปนอนโอ้วันนี้ได้งานละ อยากทำให้เสร็จเลยองค์ยืนองค์นั่งห้อยขาจะเรียนสั่งงานทำงานนะครับก็ไม่ทิ้งหรอกครับก็ยังวางอยู่เนี่ยขอพระหลวงก้าวพองครับเรียนสั่งงานทำงานนะครับมีงานต้นแบบจิวเวลรี่นะครับไงมาดูงานนะจะหล่อมีเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสำริดเป็นอะไรเป็นตุ้งจะไม่เคยเห็นกันเลยหรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายงานบุงานเป็นตัวแทนจำหน่ายงานพุทธศิลป์ผมก็โทรมานะครับหรืออยากให้ปั้นองค์อื่นอะไรก็คุยกันนะครับรับปั้นต้นแบบทั้งไม่ต้นแบบนะครับปั้นต้นแบบแล้วก็รับผลิตงานด้วยนะครับงานจริงด้วยสวยเลยงานทำหัวโขนอีกหัวดีกว่ามั้งเนี่ยงาสั้นโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอาจจะทำหัวโขนงาสั้นอีกงานหนึ่งครับไปองค์คันได้คุ้มครองนะครับขอบคุณพี่สยามลพบุรีครับพักเล่นเกมสักตาดูข่าวมีแรงมาลุยกันใหม่อ่ะโอเคครับขอองค์คันได้คุ้มครองทุกคนนะครับวันหยุดนี้สวยเลยกลับไปทำพี่คะเนศงาหักดีกว่าดูก่อนนะจะทำได้หมดแล้วครับคอยไปเผื่อพี่สาวน้องสาวมาส่งงานครับตอนนี้ผมปรับแขนท่านให้สวยขึ้นนะเดี๋ยวจะหักมือให้หักมือแต่กำลังปรับมือช่วงนี้อยู่มันไม่สวยเนี่ยกลับไปเรื่อยๆคอยลูกค้าขอบคุณเมื่อกี้ขอบคุณผู้พันม้าอาม้าที่จะส่งคุณลูกมาเรียนครับกราบขอบคุณนะท่าที่ไว้ใจคนบ้าๆครูพิเทียนบ้องๆคนนี้ครับโอเคครับขอบคุณวิทยาลุลีให้นั่งเปิดร้านให้นั่งรับงานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสอนหนังสือครับโอเคผมก็แต่งพิฆเนศไปสงสัยจะเสร็จเนี่ยกลับไปฉีดโมอะไรดีกว่ามั้งนี่ก็
ดีไม่ดีอาจจะกลับไปฉีดโมพระพิฆเนศงานสั้นนะครับโอเคครับก็ได้งานเยอะมากเลยวันนี้แค่เดี๋ยวผมกลับไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้พร้อมสอนเลยโอเคครับใครจะเรียนสั่งงานผมนะครับมีงานพิฆเนศได้มีงานต้นแบบไปไหมยังไงอยากได้ปั้นพระแบบไหนสั่งปั้นได้เลยนะครับหรืออยากบูชาอันนี้เป็นงานต้นแบบอยากบูชาพระผมวัตถุมงคลผมก็คุยกันได้นะครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลผมติดต่อไปนะครับก็ยังไงคุยกันนะครับหลักๆนี่แบบเบาๆผมก็จะรับมากสุดชิ้นละ9ชิ้นผลิตทีละ9ชิ้นนะแบบเบาๆแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นร้อยเป็นพันชิ้นนี่ต้องคุยกันยาวนะคงเป็นเดือนหรือหลายเดือนนี่ครับยังจะเรียนสั่งงานทุกมานะครับสั่งวาดก็มาโอเคครับปรับพระพิฆเนศยืนต่อครับจะได้ฉีดโมกันเลยถ้าอยากได้เป็นเนื้อโลหะอะไรก็คุยกันในเนื้อเงินเนื้อทองเพชรเม็ดเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนก็คุยกันนะครับผมจะผลิตให้อย่างเดียวเราก็เวลาติดเพชรหรือหลอมทองเนี่ยคุณต้องมาคุมเอาเองนะครับผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งไม่มีตังค์โอ้สวยเลยงาตั้นนะหรืออาจจะทำพิฆเนศงาตั้นองนั่งอีกองก็ได้หมดนะอยากได้แบบไหนบอกนะครับอยากได้พระองค์ไหนก็บอกแล้วสั่งบ้านได้ครับขอบคุณพี่เสียบเลยครับใส่น้องสาวคงไม่มาแล้วเดี๋ยวคุยกันทางไลน์ผมก็ไม่ได้คุยมัวแต่ปั้นพิฆเนศอยู่โอเคครับอันนี้ผมปรับรูปทรงผมดูจากภาพใน Google นะก็เลยได้ฟอร์มเยอะเลยเดี๋ยวจะลองปั้นสังวาลปั้นงูเห่าธาตุโอเคเดี๋ยวจะลองปั้นหรือไงอาจจะไม่ปั้นจะดูไปเรื่อยๆแล้วผมก็ทำไปหมดจะไล่ออกก็ปั้นหมดนะโอเคครับขอหยุดแล้วครับยังไงเรียนสั่งงานทุกวันนะครับสงสัยน้องสาวพี่สาวไม่มาแล้วผมได้อะไรเลยได้ข้อแขนข้อขาแล้วครับโอ้มีร่องใส่พลอยด้วยแต่งานเก่าไม่มีร่องใส่พลอยเราได้ร่องใส่พลอยด้วยอย่าใส่ทุกข้อไปเลยใส่แต่ช่วงขานี่ยังไม่ทำเพราะยังไม่ได้เกียร์เนียนช่วงบนเสร็จแล้วโอเคครับอย่าใส่ทุกข้อเลยดีกว่าโอ้โหวันนี้ได้งานเยอะเลยถ้าทางจะได้องค์คเนศยืนนะครับนี่ผมว่าผมจะกลับแล้วอาจจะนอนแล้วก็ฉีดโมไปด้วยแล้วคืนนี้ได้นอนแต่สวัสดีครับเราพรุ่งนี้มีสอนเดี๋ยวง่วงนอนอีกได้โอเคครับขอองค์คเนศคุ้มครองนะครับได้ข้อแข็งข้อขาอยู่มาใส่ข้อแข็งข้อขากันขอบคุณพี่ซีใหญ่ลุลีให้ได้งานเยอะเลยครับขอองค์คเนศคุ้มครองทุกคนนะครับวันหยุดนี้ใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับใช่ครับพี่หน่องมาคุยด้วยผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขามากเท่าไหร่โอเคครับไม่ดูงานการใส่ข้อแขนข้อขากันครับนี่ผมใส่ข้อมือข้อแขนข้อมือข้อแขนหมดแล้วครับสองฝั่งเลยอยู่กับเด็กๆมาเล่นด้วยมาขอวาดรูปด้วยอ้าวชู2นิ้วหน่อยเด็กๆเห็นแก่รอดโอเคครับลูกพ่อค้าแม่ค้าครับเด็กห้างครับเด็กห้างโอเคครับขอดูหน่อยไหนโชว์แหวนหน่อยโชว์แหวนหน่อยให้เด็กๆไปวงหนึ่งนะแหวนนิ้วนางโอเคครับ
โอเคครับขอบคุณพี่ตีใหญ่ที่ให้ในใส่ข้อแขนข้อขาพี่คะเนศนะก็โอ้โหคอมผมมากพอลิกอนมันเยอะมันดับบ่อยมากเลยนะเพิ่งเสร็จนะงั้นผมขอกลับไปนอนอาจจะมีฉีดโมเสียดพี่คะเนศงาสั้นครับใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับผมก็ไปพักด้วยพรุ่งนี้มีต่อนะโอเคครับมีงานจิวเวลรี่นะครับจะหล่อเป็นเงินเป็นทองไปนั่งสำริดอันนี้งานต้นแบบนะครับเพชรที่เห็นอยู่เป็นเพชรเกรดต่ำนะครับเพชรเป็นล้านเป็นแสนก็ได้นะครับวันนี้ก็งานเปลี่ยนพ่อแก่เปลี่ยนพ่อแน่เลยครับแต่ว่าจะลงสีอะไรก็บอกนะครับโอเคครับผมขอหยุดงานพิคเนตงานจัดการงานให้สั้นลงแล้วก็ใส่ข้อแข็งน้ำมาเลยครับป้าสวัสดีครับก็ได้ปั้นพิคเนตนะคุณป้าเอกคุณป้าด้วยคุณน้าคุณน้าคุณป้าแก่ไปก็ขอบคุณพี่ตีใหญ่ลุเรียให้นั่งปั้นอีกคะแนนผมกลับแล้วครับกลับไปพักแล้วนอนเสร็จแล้วไงสวยมากครับแต่ครับแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เหมือนนะก็ไม่เหมือนมันเป็นอารมณ์มั้ยเป็นอารมณ์เรื่องศิลปะเดี๋ยวจะบอกให้ดูรูปอ่ะแล้วเขาว่ายังไงผมบอกไม่พอใจผมก็เลยไม่รับเลยแต่เขามัดจำไปครึ่งนึงแล้วนี่ผมว่าไม่สวยนี่ผมว่าไม่สวยจริงๆล่ะครับก็เป็นความผิดพลาดของผมเองนะอย่าว่าอะไรเขาภาพพลาดผมเองโอเคครับขอบคุณพี่ตีอย่าลืมเรียมขอตัวกลับไปเตรียมตัวถอนหนังสือแล้วครับไม่รับกลับแล้วนะเด็กๆใครหัวหน้าห้องเนี่ยใครหัวหน้าห้องเอ้ามีหัวหน้าห้องอ่ะแล้วเป็นหัวหน้าห้องพูดเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวาดรูปเล่นกับเพื่อนๆนะอย่ามีเพื่อนมาเรียนโอเคครับผมขอหยุดพิคเนตครับหัวหน้าขอบคุณพี่ตีใหญ่ลืมเรียมให้ตัดงานพิคเนตแล้วก็ใส่ข้อแขนข้อมือข้อแขนพี่คะเนศครับใส่แล้วทุกข้อเลยบ๊ายบายโอเคครับเด็กๆหยุดแล้วว่าจะกลับไปนอนเลยนะแต่ก่อนกลับกินข้าวหน่อยยังงบกับตัวเองอยู่นอนผมว่าผมจะไม่ใช้ตังค์ทุกคนเนี่ยรวมตังค์ไปจ่ายค่าเน็ต6,700-800ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ตังมาครับแล้วก็ให้ขอบคุณทุกคนที่สั่งงานแล้วก็ให้งานมาให้เงินมาครับแล้วก็ขอโทษงานไหนที่ผิดพลาดไปนะครับโน้ตไม่เก่งอะไรนะแต่ก็ทุ่มให้เต็มที่โน้ตอาจจะมือไม่ดีครับขอโทษครับแล้วก็แพ้ขั้นเน็ตก็ใกล้จะครบแล้วพอขั้นเน็ตจ่ายปุ๊บแล้วก็ไปก็จ่ายค่าเหล้าค่าเบียร์แล้วพยายามปลดหนี้หมดพี่หอก็800ร้านพัฒนา1,200ร้านที่คลองถมร้านละ8 ขวดร้านที่แซดวัน2 เหยือกอีก7 ขวดร้านยุงข้าว2 ขวดร้านเมื่อคืน2 ขวดเนี่ยโอ้ยสู้ตายต้องหนี้ต้องหมดผมเบื่อการเป็นหนี้อะอยากเก็บตังค์ซื้อเครื่องมือมาทำงานหากินใหม่ๆบ้างดีกว่าโอเคครับอยากกินข้าวเสร็จไปแล้วครับนอนพักพรุ่งนี้มีสอนโอ้ยไงเด็กๆใครอยากมาเรียนก็มานะก็ไม่เก่งก็จะให้พื้นฐานง่ายๆไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปนอนแล้วครับคืนนี้อาจจะมีเสียงพระพิฆเนศเดี๋ยวอย่ามาดูงานกันครับโอ้ครับกลับไปเล่นเกมสักเกมแล้วก็อาจจะหลับไปเลยคาโทรศัพท์แล้วก็ครับผมพักผ่อนละถ้าไม่ได้ไปดื่มไหนไปเที่ยวไหนขอโทษนะครับโน้ตใช้นี่ก่อนครับโอเคก็กินข้าวกันครับ50 บาทตอนนี้ผมกลับห้องแล้วครับผมจะฉีดโมแล้วเดี๋ยวผมปรับอุณหภูมิทิ้งไว้ก่อนปรับอุณหภูมิทิ้งไว้อะไรเดี๋ยวครับเขาหลอกกล้ามองครับอยากให้ดูอะไรเดี๋ยวผมไปเขียนไฟฉีดงานนะ ผมว่าผมเก็บห้องเลยนะห
พอทำงานทีแม่งลบทีโอ้จะขับห้องหลอกข้างห้องฮะแบกเครื่องผลิตเส้นออกมาแล้วเส้นผมเริ่มหมดละต้องได้ใช้งานซื้อมาก็ไม่ได้ทำสักทีผลิตเส้นเองขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวคงได้มาวอร์มเครื่องเริ่มผลิตเส้นละซื้อเขาก็ไม่ไหวอ่ะเส้นนึงก็500 600 700 800เป็นพันอ่ะหลอกครับหลอกครับโอเคเขียนฝาละกับพ่อแล้วครับหลอกครับหลอกครับขอจบงานครับอีก1นาที4ทุ่มก็ยังอยู่ใน3ชั่วโมงนะครับเสียงริคเนอร์ครับสวยแล้วมันผมเท่าใหญ่ไปมิล2มิลนะครับผมอยากไปสักมิล2มิล3มิลใหญ่กว่าเดิมนายดูจากหูใหญ่ๆจนไหนดูมิล2มิล3มิลเปลี่ยนเพราะว่าผมง่ายผมก็ต้องทำฝายใหม่โอเคครับเดี๋ยวนี้จะให้ใกล้เคียงแต่ก็ใกล้เคียงเหมือนเดิมโอเคครับผมพักเครื่องแล้วครับถ้าเกิดโอเคอาจจะทำขัดตั้งทิ้งไว้ได้ด้วยสามทุ่มสวยแล้วดูซัพพอร์ตจัดมาดีมากเดินแทบไม่ต้องขัดเลยอยู่ที่ผมจะดึงเส้นกลับน่าจะทำได้นะยังไม่ดึงเลยเดี๋ยวมีปัญหาเอาให้จบๆไปดูคุณจะว่าทำไงยิ้มขาตั้งเลยครับอันนี้บอกว่าหลอกข้อกันใหญ่ไปกี่เมตรเนี่ยใหญ่มาก2-3 มิลผมจะวัดรูแล้วก็เริ่มขีดเลยโอเคครับขอจบเสียงมิคาเน่ต้องสวยเลยครับตั้งระบบซัพพอร์ตดีมากเลยผมเหลืออย่างเดียวเครื่องผมดึงเส้นกลับเดี๋ยวผมต้องอบเส้นสักวันหนึ่งเต็มๆอ่ะอบเส้นเดี๋ยวมาคัดดีกว่าเดี๋ยวได้หัวเสริมเดี๋ยวพี่ชนะผมสีทองคุ้มครองทุกคนนะครับงาสั้นเลยนะสวยงาสั้นสวยเลยในด้านนี้งาฮะจบงานครับพักเครื่องค่ะออกงานเลยเดี๋ยวมาขัดเดี๋ยวตอนเช้าตื่นเร็วก็มาขัดถ้าเกิดขัดทันก็จะเอาไปด้วยนะครับครับแต่ไม่มีขาตั้งแล้วโอ้ยเดี๋ยวกันนี่นะครับนะครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลผมติดต่อมานะครับขอบคุณพ่อครับพักเครื่องอยากนอนร้อนอาบแล้วเดี๋ยวโอเคครับพักเครื่องอะไรกันนอนดีกว่าสู่ความฝันดีครับทุกคน
สร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวชะดาผมยอดแหลมสวยเลยผมอยากดึงเส้นกลับจังเลยเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องมาขัดเส้นเลยผมจะมีเวลาว่าก็จะลองมาผัดผมคิดไปเองเนี่ยเหมือนหัวจะใหญ่ไปยังไงนะหรือเท่ากันคิดไปเองด้วยคนละสีแล้วนะไปที่คลินิกคุณพร้อมทุกคนนะครับฉีดโมเสร็จผมนอนแล้วครับนี่ครับจะเสร็จแล้วอีก 3% จาก 100% นิดเดียวเฮ้ยจะมาดูงานเสร็จผมยังไม่ขัดนะผมฉีดโมทิ้งไว้ยังไม่ขัดนะครับพ่อหลวงมาทำของงานเที่ยวอยู่เดินทางปลอดภัยนะครับผมจะหลับแล้วนี้เหลือชะดายครึ่งครับแล้วก็ตรงหน้าผาอีกหน่อยเหลืออีก10%10%เลยครับ16%โอเคครับตาแล้วผมให้ดูสวยเลยครับจะเสร็จแล้วครับชะดาครับจะเสร็จแล้วครับเลิกแล้วกล้ามคอครับคุณมาดูไงครับโอ้ได้เกินครึ่งแล้วครับเหลือช่วงหน้าแล้วตอนนี้4 ทุ่มแล้วเนี่ยทำงานเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยเหลือพายนะครับสวยแล้วเหมือนผมตะวัดใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยเข้ากันละใกล้เคียงกันเข้ากันแหละเข้ากันแหละอันนี้สีทองครับนี่แน่สีทองกับสีทองแดงแล้วครับเดี๋ยวมาดูไงครับถ้าไม่เสร็จ3 ทุ่มก็4 ทุ่มแล้วมั้ง4-5 ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่เริ่มฉีดโมเครื่องมันประเมินไว้4-5 ชั่วโมงเลยไม่3 ทุ่มก็4 ทุ่มผมว่า4 ทุ่มนะอยากดูงานแล้วได้50%ได้50%มาดูงานเรื่องของตั้งของเขาเกินครึ่งแล้วเราเห็นยากครับงาเสร็จแล้วงาเสร็จงาเป็นห้องเลยงาเสร็จแล้วงาอย่างแค่นี้ก็สวยดีอันนั้นก็ยาวเกินไปโอ้ขัดลำบากเหลือเกินนี่ครับเดี๋ยวมาดูเสียงพิคเนตกันครับหัวโขนเล็กอันใหม่ผมครับสีทองครับ
จเย็นลูกจเย็นตอนนี้งานออกแล้วนะครับเนียนแล้วเด3 ทุ่มงานเสร็จมาดูงานสวยเลยว่าผมปรับระบบซัพพอร์ตดีตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือดึงเส้นกลับเครื่องผมถ้าดึงเส้นกลับได้แบบดีเลยจะไม่มีใยพวกนี้ผมว่าผมจะอบเส้นสักวันหนึ่งแต่ก็ไม่มีเวลาทั้งทีพร้อมแม่ครับพร้อมจะไปเปิดโรงงานนะแม่ใช้นี่หมดผมจะซื้อเครื่อง CNC ตัวหนึ่งถ้าซื้อเครื่อง CNC ดินเหนียวผมก็ต้องซื้อเตาอบอีกก็ได้หมดนะวันนี้มีฉีดโมใยพลาสติกแล้วก็แกะไม้แกะหินแกะเหล็กเนี่ยครับ CNC ผมมีแล้วก็เครื่องยิงเลเซอร์แต่ใช้หลักๆคือไอ้เครื่องเนี่ยแล้วมีแบบประหยัดค่าซื้อที่พึ่งประหยัดค่าซื้อปูนประหยัดค่าซื้อซิลิโคนแต่อยากจะทำพิมพ์ก็ได้เราฉีดโมเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปทำพิมพ์ก็ได้ถ้าเกิดเราทำพิมพ์เวลาหล่อมันจะเร็วกว่าฉีดโมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันนี่ก็เป็นได้ฐานละขอบคุณครับได้เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลผมติดต่อมานะครับตอนนี้เริ่มได้ใบหูนะครับได้นวลนะโอ้ยช้าลูกพ่อเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวมาดูงานครับถลกมากล้ามคอครับเริ่มปิ้นช่วงชะดาด้านหลังนะครับจะด้านหลังมีคะแนนเลยเดี๋ยวมาดูหัวผมมีคะแนนกันตอน3 ทุ่มครับถ้าไม่มีอะไรหลุดหรือเสียหายนะครับถ้าไม่ได้ปิ้นใหม่3 ทุ่มได้เห็นหัวมีคะแนนแน่ครับมาดูกันปั่นทั้งวันคอมผมไม่ไหวมั้งผมล้างเครื่องอยู่เนี่ยลบโปรแกรมอย่าลงใหม่โอเคครับขอถลกข้างคอครับดูหัวคะแนนนะอันนี้มีคะแนนงายาวนะผมมีคะแนนงายาวอันนี้เป็นงาสั้นงาจะสั้นแค่นี้นะครับเสร็จโอเคแล้วก็ขอบคุณครับอันนี้งานปั้นมือครับงานปั้นมือหัวผมปั้นมือปั้นมือหมดเลยนะครับนี่ขลุกขลักนะผมดูงานนั่งเล่นเกมอาจจะหลับไปเลยครับอยู่แค่3 ทุ่มพอครับเดี๋ยวปิดคุณพ่อครับดูขนาดผมเขียนโปรแกรมให้เครื่องปิดให้เครื่องฉีดโมยังดูขังเลยให้เต้นขนาดไหนปรับระบบวิ่งเร็วขนาดไหนให้หัวยกขนาดไหนแต่ดูแล้วผมปรับให้ซัพพอร์ตน้อยกว่าเดิมเยอะเลยดูนะเป็นระเบียบมากกว่าเดิมมาดูกันว่าจะเป็นไงเนี่ยจะแต่งมากแต่งน้อย
ครับน้อยคันมากอยู่ที่ซัพพอร์ตนะครับยังไม่ดูหัวพิคเนตงาตั้งกันจะออกมาดีเลยนี่ดูเรื่องทำงานนะวีแคนเนนหาปั้งถ้าใครสนใจบูชาพรุ่งนี้ที่บิ๊กตีใหญ่ลพบุรีนะคะเริ่มแล้วคุณหลงละก้ามขอครับ5ชั่วโมงจะเป๊ะไหมมาดูกันถ้าไม่มีข้อผิดพลาดนะครับ5ชั่วโมงจะเป๊ะไหมนอนไม่หลับขัดซะเลยสวยเลยครับงาหักก้านสวยแล้วขัดให้เนียนเลยเกาๆไหนให้ดูสวยแล้วเทียบกับงายาวชอบแบบไหนสั่งได้นะครับสิ่งวัตถุมงคลชิ้นใหม่ผมคือแค่เนตงาหักสีทองงาตั้นสีทองอันนี้งาเลยชอบคนไหนฟังได้นะครับแล้วกำลังขัดงานอยู่ครับเดี๋ยวค่อยขาตั้งงาตั้นก็จบแล้วครับไงมาดูงานได้ที่บิ๊กซีใหญ่ลุงลีนะนอนไม่หลับขัดงานซะเลยเดี๋ยวง่วงนอนก็เดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้มีสอนนะโอเคครับมาดูงานครับโอ้สวยเลยครับงานตั้นเดี๋ยวหลังนี้ขัดได้ดีโอเคงานให้เสวยโอ้สวยแล้วลองติดตามงานหรือบูชาได้ติดต่อมานะครับครับขัดต่อแล้วทำขาตั้งเนาะขาตั้งหัวโขนหลบข้างเขาครับตอนนี้ลงสีแล้วสวยแล้วครับแต่ด้านหลังยังไม่ได้ลงสียังไม่แห้งผมไม่ค่อยกล้าจับเท่าไหร่ค่อยสีแห้งนะครับเดี๋ยวมาดูงานกันสวยแล้วครับงานนะครับค่อยสีทองแห้งนะเดี๋ยววันนี้มาดูงานกันของคะแนนครับนอนไม่หลับนั่งเก็บงานเดิมไปเหลืออย่างเดียวตอนนี้ครับเหลือขาตั้งหัวโขนเลยแต่หัวนี้ผมทำให้ลงมาอย่างนี้นะครับให้หัวลงมาอย่างนี้ไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะครับให้หัวลงมาอย่างนี้มันตั้งในรูปปั้นนะครับก็ได้นะครับตั้งอีกก็ได้เดี๋ยวก็แค่ทำฐานมาเองนี่ผมลองทำฐานให้ตั้งเนี่ยไปตั้งลูกปั้นนะแค่ยังมาดูกันว่าตั้งแบบใหม่แบบเดิมแบบนี้จะสวยไหมนะครับเดี๋ยวขาตั้งหัวโขนนะก็เสร็จสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลผมติดต่อมานะคะครับเดี๋ยวดูขาตั้งหัวโขนหลอกกล้ามของครับลองคอยแล้วติดทางได้แล้ว
อย่ามาดูงานครับขอจบงานครับไม่ใส่ซัพพอร์ตไม่ต้องขัดเลยทาสีเสร็จแล้วเอ้ยครับพักเครื่องแล้วนอนตรงนี้ไม่สอนแต่ก็นอนไม่หลับอีกหมดโซ่แล้วครับติดอะไรคะเนี่ยผมไม่ได้ตั้งแบบเอาเงี้ยวันนี้จะสร้างขึ้นมาใหม่วันนี้จะให้เหมือนกับลูกปั้นเลยให้ลงระดับผมหักเพิ่มนะวันนี้ก็แย่เช่นกันวันนี้จะเช่นไหนวันนี้จะลงก็การเขียนมันเอ๊ะลงไม่แบบยังไงมันนะแค่อย่าเอาฐานออกกันนะลงสีจบแล้วไม่ใช่ซัพพอร์ตคราวนี้สั่งฉีดโมผมไอ้นี่เลยผมตั้งฐานทุกครั้งอะไม่มักง่ายอะนั่นครับโอ้โหคลิปหายแล้วออกยากเลยไปฐานเย็นหน่อยแล้วกันค่อยๆแค่นี่แหละค่อยๆแค่นี่แหละออกยากเย็นคอยแห้งไม่คอยเย็นอยู่แล้วกันไม่อยากกระแทกเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเย็นนะโอเคครับขอจบงานครับอยากฟังเพลงซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ขยับบูชาองค์คะแนนจีบซีใหญ่ลบบุรีนะครับฝันดีครับทุกคนไปแล้วจบงานได้ทีขอถือครับขอครับจบงานแล้วสวยเลยครับงานฟังงานหักฝั่งหนึ่งงาไม่ยาวครับมาเที่ยวกันไหมงายาวครับงาไม่ยาวชอบแบบไหนบอกเลือกเอานะครับอันนี้งายาวนี่งาไม่ยาวงาไม่ยาวชอบเป็นไหนก็บอกนะครับโอเคครับขอพักงานพักแล้วฝันดีครับทุกคนไปแล้ววันนี้บิ๊กซีใหญ่ลบบุรีนะครับมีสอนแล้วก็มาดูงานบูชาได้ครับหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ครับโอเคครับผมทารองพื้นไปหมดแล้วเดี๋ยวเช้าก็คงแห้งสนิทแล้วมาพ่นเคลือบเงากันทีครับแบ็คเกอร์โอเคครับงานพรุ่งนี้มาดูงานที่บิ๊กซีใหญ่ลบบุรีนะครับวิคเนตหัวโขนวิคเนตงาสั้นครับครับเดี๋ยวมาดูไงครับเนี่ยฝันดีครับทุกคนไปแล้วฮัลโหลจ้าคุณพ่อครับฝันดีครับว่าจะนอนนะในสีทองด้านบนแห้งและขาตั้งลองพื้นเลยเช้ามาได้แห้งหมดพ่นเคลือบเงาอย่างเดียวแป๊บเดียวได้ไปตั้งมิกซี่ครับยังใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายงานผมติดต่อมานะครับก็คุยกันได้ครับยังขอมากสุด9ชิ้นนะครับเพื่อหรืออยากได้เป็น100เป็น 1,000 ชิ้นก็คุยกันนะครับแต่หลักๆก็อยากจะทำแค่วันละ9ชิ้น9ชิ้นอะไรเงี้ยเป็นสิริมงคลให้เป็นสิริมงคลทุกคนนะครับอย่าติดคุ้มครองครับผมนอนแล้วจริงๆครับขอบคุณครับพ่อหลวงข้ามขอครับติดไฟแล้ว
อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กู